มันเรียกหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเมืองจันทร์สามวันสิบห้าเมืองจันทร์หกศูนย์แพร่เฉลิมจันทร์แปลอ้อนเมืองจันทร์แปลอ้อนร่วมสีจันทร์ศูนย์หนึ่งวันสี่ด้วยและยังมีไฟไหม้บริเวณเสาไฟแยกประโยชน์กลางคืนนี้ประสานรถน้ำร่วมถั่วได้ถั่วได้ถั่วตรงเลยจ้าบอสิบวันสิบห้าไหมตรงไหนนี่เราตรงหน้าทหารผ่านศึกเลยจ้าหน้าทหารผ่านศึกที่หม้อแปลงใช่ไหมแล้วก็ประกายไฟมันก็ลงมาแล้วก็เห็นไฟติดตรงนี้เองแป๊บเดียวลูกขึ้นใหญ่โตเลยเขาสาเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไรนะเนี่ยนู่นแหละบนเนี่ยบนหม้อแปลงว่านกนั่นแหละเดี๋ยวก็ต้องนั่นแหละหม้อไฟปกติตรงนี้มีนกอยู่เยอะไหมพวกนกนอนทั่วไปนกแตกคือไปแบบนี้